มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนใจหายใจคว่ำสาวใหญ่ถูกรางวัลที่1แต่ทำลอตเตอรี่หายสุดท้ายโชคอย่างเข้าข้างผ่านไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับการประกาศผลรางวัลสลากินแบ่งรัฐบาลงวดประจำวันที่16กรกฎาคม2566โดยรางวัลที่1รางวัลละ6ล้านบาทเลขที่ออกก็คือ169530รางวัลเลขหน้า3ตัว261และ384รางวัลเลขท้าย3ตัว780และ066รางวัลเลขท้าย2ตัว62ล่าสุดในโลกออนไลน์ได้มีการโพสต์ภาพผู้โชคดีถูกรางวัลที่1พร้อมเผยว่าผู้โชคดีรายนี้เกือบไม่ได้ใช้เงินเพราะว่าลอตเตอรี่หายนะคะแต่ว่าล่าสุดสามารถหาเจอจนได้โดยระบุข้อความว่ายินดีกับนาบี้ถูกรางวัลที่1 6ล้านลอตเตอรี่เสียเกือบแมนบ่ได้ใช้เงินพอแล้วเด้อจ้าขอแสดงความยินดีกับเศรษฐีใหม่ด้วยนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ